โอเคครับมาต่อในเกมที่2นี่ Neon นำอยู่1-0นะในแมตช์ระหว่าง Neon Esports พบกับ Motivate Trust Gaming อยู่ในรอบแบ่งกลุ่ม Best of 2รายการ Beyond the Summit Pro Series ซีซั่นที่3โซน4นะครับเป็น Trust First Draft นะแล้วก็แบนทางด้านเชนสเกมกับไวเว้นฟูออกไปแบนเว้นฟูนี่ทำให้นึกถึงว่า Trust จะเล่น Fearless Void แล้วกลัวโดนสวาบอกอ่ะเพราะมันเป็นตัวสแปมแจ็คกี้เป็นไทนี่ตัวแรกไม่รู้มิดเลนหรือว่าซับแล้วก็ Oracle นี่เล่นได้ทั้ง2คนเลยนะครับทั้งซับ4และซับ5เลยทั้งคิวแล้วก็บูมเบลเล่นทั้งคู่แต่ว่านีออนดับป่วนกว่าเยอะนีออนเป็นนอร์แมนเซอร์กับบลอดซีกเป็นนอร์แมนเซอร์กับบลอดซีกช่วงนี้เขาเล่นออฟเลนกันเว้ยมันก็เลยแปลว่าเป็นนอร์แมนเซอร์กับบลอดซีกต้องมีสักตัวนึงที่มาเล่นตำแหน่งไม่ปกติNeon ก็แบน LC Mazaroth กับทางด้านของ Magnus ไปนะครับเฟส2แบนเป็นทางด้านของ Morphling กับ Bad Rider ส่วนเฟส2ของ Trust แบนเป็น Yopash Earth Spirit Templar แล้วก็ Draw Ranger นะโยพาชก็เป็นคนที่เล่น Earth Spirit Mid Lane ได้ชื่อว่าเก่งที่สุดใน C ฉะนั้นใครเจอทีมนี้ก็ต้องแบนเสมอแบน5เป็น Anti Mage Storm Void Spiritถ้าเล่นโลภสุดก็คือเป็นบอดซิกออฟเลนแล้วก็เวนอมซับ5ไปเลยเดี๋ยวดูว่านีออนจะป่วนขนาดไหนโอ้โหโจทย์แต่ละอย่างที่นีออนโยนมาให้เป็นฮีโร่ที่ไม่สามารถคาดเดาได้Sand King Offlane Slash Sub 4แต่ผมว่าเป็น Venom Sub 5 Sand King Sub 4 Blood Sick Offlane นี่คือที่ผมคิดถ้าเป็น Venom กับ Blood Sick คู่กันเป็น Slow Oracle มันล้างได้แต่ถ้าเป็น Stun อย่างเงี้ย Blood Sick มันล้างไม่ได้คอมโบบ้านๆสตันบวกคาถาเลือดแต่แบนแซนคิงไปมาเลยไม่ใช่แบนแซนคิงมาแบนแอนติเมทไปมาเลยฟิลลิ่งแบบเล่นแซนคิงออฟเลนก็ได้นะครับแซนคิงออฟเลนเวนอมมันเซอร์พวกนี้มันทำอะไรแอนติเมทไม่ค่อยได้แอนติเมทมีการเวทตือเอาเวนอมเบิร์นมานาไล่ตกช่วงก่อนแซนคิงกับเวนอมจะยืนเลนได้เวล1เวล2เนี่ยช่วงออนแอร์เลยเฟลเลสวอยแจ็คกี้ครับฮีโร่สแปมคือเห็นแบนเว้นฟูเฟสแรกก็คือมีโอกาสแล้วที่จะได้เห็นเฟลเลสวอยแจ็คกี้นะแล้วนี่ออกมาเป็นกริมสโตรกกริมสโตรกเล่นกับแซนคิงเล่นกับบลัดซีเกอร์ดับเบิ้ลแรปเจอร์และดับเบิ้ลสตันคราวนี้ทรัสมาใช้คอมโบแบบอมังอัสบ้างอินโวเกอร์เฟลเลสทำโครโนคาตาคลิซึมครับผมมี Oracle ล้างน้ำหมึกได้มี Invoker Tornado เป่าล้างน้ำหมึกได้แต่พอเปิดแบบนี้คือรู้แล้วว่าเป็น Tiny Sub 4ขาด Offlane ตัวสุดท้ายต้องคิดว่า Neon จะเล่น Carry อะไร
ัวเคาน์เตอร์แบบบ้านๆช่วงนี้รอเรนเจอร์ก็คือไปละรอเรนเจอร์เคาน์เตอร์เฟลสวอยรู้สึกจะมีแค่ Red King นะที่ไม่แคร์คอมโบโครโนคาตาคลิซึมอ่ะเพราะถ้าเป็นตัวอื่นคือคิดภาพว่าต่อให้ทำสตานิกมาโดนโครโนคาตาคลิซึมไปก็ระเบิดอยู่ดีถ้ามีใครสักคนแบบสามารถแก้คอมโบนี้ได้มันจะดีมากเลยใช่แบบ Shadow Demon หุบช่วยอะไรเงี้ย OD หุบช่วยทรัสแบนเป็นไวสปริตมิดเลนนะคือเขามองว่านีออนจะเล่นฮีโร่ทำเกมง่ายๆแล้วก็กระทืบช่วงกลางเกมคล้ายๆเกมที่แล้วนีออนแบนเป็นแซฟไฟร์กับทิมเบอร์ซอร์ทิมเบอร์ซอร์มาสล็อตตัวชนะเลนอ้าวแล้วนี่ครับโอดีแบนทรัสคิดแบบเดียวกับเราอยู่พอดีเลยว่าตอนนี้เขาต้องการตัวเซฟนะนีออนเพียงแต่ว่า Shadow Demon มันเป็นซับสล็อตมันไม่ลงกับดราฟฉะนั้นมันควรจะเป็น OD OD คือตัวที่ดีสุดและเป็นตัวแบกที่แท้จริงบลอดซีเกอร์มันไม่ใช่ตัวตีที่แท้จริงโอ้โหแล้วเป็นไทมาสรอตครับตัวเก่งของมาสรอตเขานี่คือโคตรทีมไฟท์จาก Trust แต่ว่าความสามารถในการฆ่าคอมโบเล็กนี่ไม่เยอะมากนะไม่ดุเท่า Neon เกมที่แล้วฉะนั้นดราฟของ Trust ดราฟเนี่ยก็ต้องบอกว่าดราฟตำราจีนเลเอาอะไรดี Life Stealer นีออนนี่มันนีออนจริงๆว่ะ Blood Seeker Carry ครับโฟกัสที่กลางเกมเหมือนเดิมเล่าไวเปอร์มาตบเลน Invoker Invoker มันมีคอส Regen เลือดนะผมเคยเห็นแมชชัพนี้มาแล้วต้องเป็นไวเปอร์ที่เดือดมากๆถึงจะขยี้ Invokerให้ตายเพราะอินโวเกอร์มันสามารถรีเลือดสู้ได้รีเลือดแบบเถื่อนด้วยจากคอสไปเวนอมออฟเลนแซนคิงซับกริมสโตรกซับคอมโบนีออนมีอะไรบ้างดับเบิ้ลไวเปอร์สไตรด์ดับเบิ้ลสตันแซนคิงดับเบิ้ลแรปเจอร์ส่วนนีออนเนี่ยเขาไม่กลัวคอมโบโครโนคาตาคลิซึมขนาดนั้นเพราะว่ากว่าอินโวเกอร์จะมีเซปเตอร์และมีเอ็กซอสที่เลเวลเยอะพอที่จะโครโนคาตาคลิซึมได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณเกือบ20นาทีเกือบ20นาทีที่ว่านี่คือนีออนสามารถคุมช่วงกลางเกมได้ก่อนแล้วเพราะดราฟของเขาเล่นง่ายกว่าแล้วเขาโฟกัสที่กลางเกมมากๆปิดแพสซีฟทำอะไรบ้างเกมนี้ทำให้ไททันเตอร์แพสซีฟไม่ทำงานทำให้เฟลส์วอยเคาะไม่ติดแบชนั่นหมายความว่าถ้าไม่มี BKB ก็คือเล่นลำบากเกมนี้ก็งัดกันแบบตรงๆครับผมเหมือนเกมที่แล้วมาคนละแบบทรัสเป็นสไตล์ทีมจีนเน้นทีมไฟส่วนนีออนนั้นดิบๆเถื่อนๆวิ่งคอมโบฆ่าวิ่งคอมโบฆ่าวิ่งคอมโบฆ่าถ้าพวกเขาสามารถทำได้ดีในช่วงกลางเกมพวกเขาจะได้เอาเงินจากทรัสมาบูสต์ตัวเองไปเลทเกมแต่ถ้าทำไม่ได้เป็นเลสวอยกิน
เหนือกว่าทุกคนแซนคิงซับเปิดบูทมานะเพราะไม่ใช่ตัวเทรดเลนอยู่แล้วมาเพื่อวิ่งสตันไวนัมเบนเซอร์ออฟเลนซื้อขวานต้นไม้มาครับเติมดาเมจลาสคริปลำบากนะฮีโร่ตัวนี้ JG ก็คีย์ขึ้นเป็นทางด้านของเอิร์นนับชาโดทำแวสเซลได้เบิร์นรีเลือดของเฟเดสวอยเดี๋ยวมารอดูเลนกลางเทรดเลนเข้มเดินขึ้นมาเปิดแมปเลยว่ะแบบไม่เกรงกลัวครับคิวทอสทันนั้นเพลย์ฮาร์ดกลับไปก่อนและบาวตี้รูนนี้มาไม่ทันละเฮ้ยกลายเป็นนีออนกำลังจะได้3บาวตี้ครับแจ็คกี้มีโดดอยู่แจ็คกี้ให้ความหวัง JG ครับแล้วก็โดดมาแย่งบาวตี้ไปครับกลายเป็นบาวตี้ฝั่งละ2นะ JG ก็เป็น Poison String แต่ขากลับตรงนี้เขาก็สามารถที่จะเลียแจ็คกี้พลับ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 ไปเรื่อยๆแต่ว่าเดินตามไม่ทันว่ะวิ่งช้าไปหน่อยเฟเลสวอยวิ่งไวกว่าอยู่นิดนึงครับขณะว่าสโลแล้วก็ยังวิ่งตามไม่ทันนะเพลย์ฮาร์ดก็เข้ามาเซตวอร์ดก่อนเพลย์ฮาร์ดอัพอะไรมายังไม่อัพนะครับตีต่อๆทางด้านแจ็คกี้ไปแจ็คกี้มันถึกธรรมชาตินะเฟเลสวอยเป็นเอจิแครี่ที่สเตรนท์เยอะช่วงต้นเกมมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยแพ้เลนชาวบ้านชาวช่องอ่ะมีความสามารถที่จะยืนเลนจากความถึกธรรมชาติมีโดดรีเลือดด้วยเสียบสตันไปปุ๊บโดดรีเลือดครับนั่นแหละครับความเถื่อนของมันเห็นเลือดมันแค่700แต่มันมีเลือด2หลอดเป็นนี้สเกมเดี๋ยวรอซื้อสติ๊กนะเพราะเลนเจอทางด้านไททันเตอร์ไททันเตอร์เขาสแปมอังเกิลสแมชอยู่ละคิวก็ไว้บล็อกแคมป์มานะครับไม่ให้ทางด้านของนีออนสามารถพูลคลิปได้แต่ช่วงเลเวลต้นๆ นี่จะเป็นบอสซิกเก่งกว่านะเลเวล1คือบอสซิกเถื่อนมากใช้มานา70ทำดาเมจเพียวดาเมจ120ไททันเตอร์ยังไม่เท่าเลยเจเนียลก็ใช้น้ำหมึกครับผมสตันคิวตรงนี้มีทอสแต่นั้นเจเนียลออกไปนะเพื่อไม่ให้ตัวเองโดนสตันแต่ก็โดนไปแล้วเรียบร้อยทอสหลุดตำแหน่งไปแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่ดีทางด้านของไททันเตอร์มาสล็อตเลเวล2อัพเป็นคราเคนเชลครับแพสซีฟไม่ได้ใช้กัชมาขยี้เลนนะเขาไม่ได้มองว่าจะขยี้เลนได้เร็วๆนี้อยู่ละเดี๋ยวรอดูเลนกลางครับไวเปอร์เวล3เป็นชอยส์ฟาร์มครับไวเปอร์โยพาชครับอันนี้เหมือนคล้ายๆนิชาเล่นไวเปอร์นะก็คือแบบคุณไม่สนใจที่จะมานั่งสแปมแมงโก้ขากถุยครับผมเขาใช้เนเธอร์ต้องซินฟาร์มครับคือถ้าจะชนะเลนอินโวเกอร์ควอสเวกได้นะด้วยความเป็นไวเปอร์คุณจะต้องซื้อแมงโก้เยอะมากเพื่อมาสแปมมานาขากถุยแบบเอาให้ยับให้จมดินอะเขามองว่าแบบนั้นคือมันเสี่ยงเกินไปหน่อยถ้ามันทำได้มันก็ชนะแหละแต่ว่าชนะแล้วเราสูญเสียอะไรไปเยอะหรือเปล่าเหมือนมีมอะไรนะ มีมธานอสอเวนเจอร์ชนะเลนไหมชนะแล้วสูญเสียอะไรไปบ้างแมงโก้จำนวนมากชนะเลนแต่ตัวเองก็จนเหมือนกันเลยเล่นฟาร์มดีกว่าเนเธอร์ต้องซินฟาร์มอย่างเดียวแซนคิงก็มาพูคลิปให้นะแซนคิงมันดูมันแบบดรัฟโลบๆนิดนึงอะถ้าแซนคิงซับ4ทีมที่เล่นล่าสุดที่ผมดูก็คือทีม Liquid อะต้องแชร์ทรัพยากรด้วยนะแบบให้แซนคิงเขาได้บลิงค์ไวๆถ้าแซนคิงได้บลิงค์ไวแล้วออฟเลนเข้ามาฟาร์มอะไรอย่างนั้นคือสบายเลยแต่นี่คือ Play Hard ทำอะไรไม่ได้รอ Tranquil ครับผมมี Tranquil ค่อยว่ากันโยผ่านจ่ายมานาหมดไปแล้วนะครับเพื่อจะขากถุย Fearless นะ Fearless ก็มี2 Neutralist Man ละเอ้ย Fearless เขาแบบคีย์ Midas ด้วยอ่ะเกมนี้เกมนี้น่าจะเป็นแบบว่าเฟเลสวอยก็ฟาร์มอินโวเกอร์ก็ฟาร์มแล้วก็ไททันเตอร์รับเลนนะเลนไหนมีปัญหาก็ส่งไททันเตอร์ไปสะบัดสมอดีเฟนส์คริปยื้อได้นานอยู่ฟิลลิ่งแบบเทรียนแซนคิงก็ว่างานครับแซนคิงซับ4วิ่งมาปักวอร์ดให้ตอนนี้เฟเลสก็อัพเอ็กซอร์สมาผสมแล้วด้วยเหมือนกันเล่นบิวผสมออตัดจานิโอไปนะแต่มาสรอสก็ยังยืนได้ครับสะบัดสมอไปเรื่อยๆยิงสะบัดอ่ะแต่เจอดาเมจเวทก็เจ็บหน่อยคาถาเลือดมาครับมาสรอสหลบคาถาเลือดไม่พ้น
ตัวเองเลือดน้อยแล้วตอนนี้มีอาวารานซ์มาช่วยและต้องการสะบัดสมองในอีก4วินาทีมาสรอดยังถึงได้อยู่จากคลาร์กเคนเชลตะโดนปาดผู้กันจังหวะนาทีชีวิตแล้วเป็นเฟิร์สปัดแน่นอนโอ้โหอันพอสปุ๊บว้าโอ้ไม่โดนมาสรอดว่ะวอทโดนคิวคนเดียวแต่คาถาเลือดมาจบคิวอยู่ดีครับทางด้านของมาสรอดโดนสเกมเฟิร์สปัดไปครับนึกว่าปาดโดนแต่ปาดไม่โดนครับปาดสโลคิวสเกมก็ไล่ตีต่อยิ่งตียิ่งวิ่งไวเพราะคนฝันของข้ามเลือดน้อยแจ็คกี้อัพเดเลชั่นมาเผื่อฆ่าในเลนนี้ด้วยนะเวนัมเซอร์ก็เป็นบิวฆ่าในเลนครับสตริงกับเวนัมัสเกลยังไม่อัพเสางูฟาร์มนะเพลย์ฮาร์ดก็เป็นสตันสองยิ่งอัพยิ่งสตันนานนะถ้าสตันได้เกิน2วินาทีก็คือเฟลเลสวอยจะโดดรีเลือดไม่ได้ก็ต้องอัพสตันนำนะแต่ก็คริปเลนกลางก็สูสีครับเฟลเลสก็ขึ้นเอ็กซอร์ตมา2แล้วจะกลายเป็นว่าเฟลเลสเล่นบิวคอสExhaust ครับที่ผสมเวกเอาไว้เพื่อจะได้ต่อสกิลแบบ Deafening Blast หรือว่า Alacrity เฉยๆเล่นบิวแบบนี้ก็คือ Chrono Sunstrike นะโอ้โหจีนมากๆถ้าปิดชื่อ Fearless ไปก็คืออ๋อนี่ Emo นี่เองนะครับ Emo TMIG นะที่ไม่รู้ว่าตอนนี้ Player Zone จีนเขาอัปเดตกันไปถึงไหนแล้วแต่รู้สึกว่า IG น่าจะไม่เปลี่ยน Playerวิ่งมานะหมึกสตันเซตต่อด้วยคาถาเลือดและปาดผู้กันไปอุ้ยครึ่งหลอดครับผมมาสรอดจะมีคราเคนเชลอยู่นะแต่โดนครึ่งหลอดเป็น1ชุดก็คือยืนเลนต่อไม่ได้แล้วตรงกลางครับทางด้านของเฟียร์เลสได้คิวโยพาชไปเกิดอะไรขึ้นมาดูหน่อยสิโอ้โดนคอมโบทอสแล้วก็คิออสเปเทโอนั่นเองนะแล้วเฟียร์เลสก็เอ็กซอร์ต3ครับดาเมจเลยแรงแตนคิงก็ฟาร์มสแต็กได้ต้องแซนสตรอม2ก่อนตอนนี้ก็ถอยมาสแต็กให้ครับแซนคิงซับ4คือว่างงานมากๆเลยนะเวนอมันเซอร์ยืนเลนได้ก็จริงแต่ได้แค่เลเวลครับสกอร์คริปเป็นของแจ็คกี้กว่า JG จะฟาร์มได้ดีๆคือต้องรอเสางูเกิดเลเวล2อ่ะบูเบลเขาอ้อมมาตะคุบด้านหลังครับผมรูทจับทางด้านของ JG เอาไว้ เดเลชั่นใส่ JG แจ็คกี้ค่อยๆไล่เคาะแบชเลเวล3ไม่ติดแบชเลยคิวเข้ามาอาวาลานซ์และซันสไตรค์แบบโอเวอร์ดาเมจไปครับเป็นคิวที่แย่งคิวไปก่อนนะเฟลเลสขาดอีก500โกได้ไมดัสเฟลเลสวอยเกมนี้เล่นบิวอะไรเล่นบิวแมเนจทำเกมครับก็จะเป็นทางด้านของแจ็คกี้ไปเดินทำเกมให้นะให้โบเกอร์เขาขึ้นไมดัสแล้วฟาร์มไปมาสรอตยืนได้จริงแต่ว่ามาสรอตคือโดนเบิร์นเลือดตลอดเลยเข้าเลนปุ๊บโดน1คอมโบเข้าเลนปุ๊บโดน1คอมโบแล้วเขาเลือดต่ำเพราะว่าเข้าเลนไม่ได้จนกว่าจะมีดูดเลือดมาสะบัดสมอสู้แต่ราคามันก็ต้อง900โกมาแล้วครับรูทขาสตันซันสไตรค์จากเฟียร์เลสครับผมยืนอยู่เลนกลางก็ได้คิวได้คุณมีสกิลหยุดไหมผมมีซันสไตรค์สเต็ปบ้านๆเพลย์ฮาร์ดเข้ามาครับเฟียร์เลสไม่รู้ตัวโดนเสียบสตันและฉีดพิษใส่ตีฝุ่นบวกกับเมเทอร์ท็อกซินด้วยเฟียร์เลสพยายามจะฟรีเลือดมาเป็นคอสแต่ตัวแตกอยู่ดีครับสลายหายไปจากนั้นคิวมีอวาทอสคอมโบนะแต่โยพาชค่อยๆไขแล้วตรงนี้มีสแต็กอยู่ด้วยครับผมโยพาชน่าจะขโมยสแต็กได้นะอัพเนเธอร์ซินมา3แล้วสตันโดน2ก็เพลย์ฮาร์ดแต่เพลย์ฮาร์ดมานานหมดแล้วคูดาวก็ติดด้วยคิวทอสทางด้านของเพลย์ฮาร์ดเข้าไปที่หน้าป้อมให้พิวริฟายเบิร์สหัวจากบูมเบลปิดคิวตรงนี้การเวททันไหมไม่ทันครับผมคูดาวติดอยู่ครับผมเจอโยพาชขากถุยยับๆเลยและสแต็กตรงนี้ก็จะโดนขโมยด้วยนะถ้ามาดีเฟนซ์ไม่ทันอ่ะทางด้านของโยพาชถอยไปครับเพราะมานาไม่มีนะเลยขโมยสแต็กนี้ไม่ได้ครับเฟียร์เลสก็มาChaos Meteor กินลูกชิ้นเนื้อไปครับทั้งเวฟคลิปเลยแจ็คกี้ได้คิวจานูเอลลงมาช่วยเลนล่างครับจับลงมาจะมาเอาทาวเวอร์เลนล่างนะแจ็คกี้จ่ายโครโนไปเลยแล้วได้มาแค่ซับ5ครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าปั๊มเงินไปรอบนี้เป็นเพลย์ฮาร์ดมาเซตวอร์ดนะครับพยายามจะยึดพื้นที่ฟาร์มของอินโวเกอร์ให้ได้นะอินโวเกอร์เฟียร์เลสก็ได้ไมดาสละ8นาทีเท่านั้นมิดเลนเงินสูงทั้งคู่เลยแครี่ก็เงินเท่ากันออฟเลนเป็นมาสรอดครับฉะนั้นที่เงินไทไม่ใช่ไทนะบอกว่าทรัสต์นำอยู่เล็กน้อยคือทายฮันเตอร์นะมาสรอดไม่เข้าเลนตรงนี้บูมเบลมาแก้วอร์ดหักวอร์ดจะได้นีออนไปได้
นีออนก็ขึ้นไปบุกสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับตดคิวเข้าไปอวาลันทอสคอมโบได้โซโล่คิว JG มานีออนพยายามโฟกัสทาวเวอร์เลนกลางตอนนี้ทางด้านของทัสส่งมาสโลตมาดีเฟนส์เลนกลางครับมาสโลตเหมือนจะขึ้นฮูดกันเวทชิ้นแรกนะเอามาสู้กับดาเมจไวเปอร์จะได้ยืนค้ำได้ปลอดซิกเกอร์สเกมเป็นดรัมแรปเจอร์มาแล้วแจ็คกี้ไม่มีโครโนอีก1นาทีตรงนี้คือยื้อไว้ถ้าเขาเข้ามาลึกก็ราเวทส่วนเพื่อนๆก็ลงมาช่วยเฟียร์เลตก็ผสมเรียบร้อยครับดาเมจเต็มข้อซันสไตร์คีออสเมเทโอคิวอ้อมหลังมาละคาวาลันทอสคอมโบซันสไตร์อีกแล้วครับเฟียร์เลตได้ไปอีก1คิวครับเฟียร์เลตก็ปั๊มเงินอยู่ตรงเลนกลางนั่นแหละฟาร์มวนๆไปแล้วก็ให้คิวไปวิ่งช้อปปิ้งหาเหยื่อให้นะครับตอนนี้เขารู้แล้วว่าไม่มีซันสไตร์จ่ายเข้ามาได้แล้วราเวท3 Chaos Meteo Deafening Blast เข็มหายไปเลยไม่ใช่3ด้วยบาง4ด้วยบางซ้ำไปครับเมื่อกี้ทางด้านของราเวทมาสรอสถอยมาจะบ่อชาเขียวได้มีการตายจากบูมเบลมาสรอสแทงไปนะตรงนี้ทาวเวอร์เลนกลางยังไม่แตกครับผมแจ็คกี้มาพร้อมกับอินวิสรูนแต่ยังไม่มีโคโนครับน่าเสียดายไม่งั้นนี่คือใส่ต่อได้เลยตรงนี้มีเซนทรีอยู่นะแจ็คกี้รู้ตัวแล้วครับแล้วมาเจอทางด้านของจานิเอลจานิเอลโดนรูทขาเดเลชั่นฟรีซคูลดาวน์และทอสมาเป็นทางด้านมาสรอสเก็บคิวไปครับจากกัชและสามารถดีเฟนซ์เลนกลางไว้ได้นะทรัสก็ยื้อเวลาให้พื้นที่ตรงกลางยังฟาร์มต่อไปได้ครับเป็นสวอยโดดมาโครโนเกือบโดนมาสรอสไปด้วยตรงนี้โครโนครอบได้เป็นโยพาสเคลฮาร์ดสันก็มาตัดในหลังสันสไตร์เติมดาเมจครับไวเปอร์ล้มทันทีบูมเบลใส่ฮิลใส่กันเวทช่วยให้เฟียร์เลสเฟียร์เลสTP หนี TP หนีหลบออกไปได้ครับผมเอ้าเว้ยไม่ใช่ว่ะโดนกระถาเลือดตายก่อนครับทางด้านของ Fearless สเกมปิดคิวไปได้สเกมวิ่งมาจิ้มทีละนิดทีละหน่อยแล้วเบรฮัต EP Center เข้ามาบูมมาสล็อตโดนทางด้านของ EP Center เติมดาเมจไปครับแล้วเสียชีวิตในไฟเหลือเป็นแจ็คกี้แล้วตอนนี้เปิดแมทเน็ตไล่เคาะ JG หันมาฉีดสโลตีสู้กับทางด้านของสเกมครับผมแจ็คกี้สเกมวิ่งไวอยู่เพราะมีคนเลือดน้อยนะเป็นบูมเบลมาเล่นคอมโบกับเวนอมันเซอร์เวนอมันเซอร์เบิร์นเลือดอย่างช้าๆผนองข้ามเลือดลดทางด้านของบล็อกซิกเกอร์ก็วิ่งไวแต่ดาเมจแจ็คกี้ยังถือว่าสูงที่สุดอยู่ดีโดนแรปเจอร์ไปครับแจ็คกี้ตรงนี้มีไวเปอร์มาด้วยต้องตั้งสติและโดดละ TP ไม่มีอะไรแคนเซิล TP ครับผมแจ็คกี้ก็ TP โยกไปฟาร์มขวาต่อแต่กอ5เธอ12นะทางด้านของทรัสช่วงต้นๆเขาจะเล่นยากหน่อยเพราะโคโนกับบราเวชคูลดาวน์2นาทีครึ่งเวลาจ่ายไป1ครั้งคือมันได้แค่ชะลอเกมของนีออนเฉยๆในขณะที่ยิ่งเลทเกมเนี่ยคอมโบนี้จะยิ่งสตรองคือจ่ายทีนึงตายกันเป็นนาทีเรียกได้ว่าจ่ายทีไม่ว่าจะทำอะไรแย่มาแค่ไหนก็ผาสุกได้เฟเลสทำเซตเตอร์ชิ้นแรกครับผมเพื่อจะให้ใครสักคนสตันให้แล้วก็คาตาคลิซึมนะคอมโบผาสุกจักกี้ชิ้นที่2เป็น BKB เลยเอา BKB มายืนไฟได้ครับแต่ว่าดาเมจจะไม่จัดนะดาเมจจัดก็อยู่กับอินโวเกอร์แล้วกันไทนี่เสียชีวิตที่ท็อปเลนครับจากนั้นคิวไปยื้อทาวเวอร์ท็อปนะแต่ว่านีออนก็ขนขึ้นมา4คนทางด้านล่างทรัสก็ขนมาทั้งทีมเหมือนกันจะมาเอาเซฟเลนทาวเวอร์ครับแลกเซฟเลนทาวเวอร์กันไปมาสล็อตก็ขึ้นมาเป็นฮูดชิ้นแรกนะยืนค้ำไฟให้ปลอดซีเกอร์เขาก็รู้เขาก็ถอยละโยกไปสเกมก็ขึ้นต่อเป็นยาฉะสูสีนะครับสำหรับคู่นี้นะโยพาชโผล่มาเซอร์ไพรส์แต่แจ็คกี้มีล้างพิษกับผมมีใส่กันเวทให้ด้วยฉีดไวเปอร์สไตร์ไปไม่ได้ช่วยอะไรครับถอยมากดสโมกแซงทำว่าถอยแต่จริงๆไม่ถอยเอามาสล็อตโชว์เลนพยายามเอามาสล็อตมาล่อครับผมแจ็คกี้จะมีโคโนใน12วินาทีมาสรอสวิ่งจ่ายขึ้นมาแล้วราเวชโยผ่านโดนซันสไตร์และเคลสเมโทจัดอาจจะเต็มไปครับตรงนี้ดับเบิ้ลผีได้ไงต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมจานูเอลโดนไดฟ์มาสาดหินอวาลันส์ให้ทางด้านของแจ็คกี้เคาะเรื่อยๆครับเสียทางด้านของจานูเอลมี1คนเฟียร์เลสล่ะโดนอีพิเซนเตอร์จะเพลย์ฮาร์ดไปครับตรงนี้2เฟส1สเกมวิ่งเข้ามาจิ้มแต่สเกมแทบไม่มีดาเมจเลยเพราะสเกมไม่มีไอเทมดาเมจมีแต่สแตทครับผมแจ็คกี้ก็โดดถอยไปตั้งหลักครับเรากำไรพอแล้วก็จ่ายอัลติเมทคอมโบไปแล้วทางด้านของคิวโดนกระถาเลือดจากสเกมในซอกต้นไม้ครับกลายเป็น2เทรด2และบูมเบลตรงนี้ TP กลับไปได้ไฟนี้จ่ายไปแค่ราเวจนะครับไฟหน้ายังมีโครโนนะซึ่งเขาก็รอให้ทุกคนเกิดมารีเซ็ตกันแล้วก็แจ็คกี้เล่นโครโนไฟหน้า
การผัดๆกันจ่ายคอมโบแบบนี้คือดีนะเพราะมันทำให้ทีมไม่มีจุดอ่อนถ้าจ่ายมาทุกอย่างก็คือทีมก็จะเคว้งเลยเสียทีอาร์เคนรูนมาแซนคิงยังไม่มีบลิงค์ครับนี่คือปัญหาของไทนี่กับแซนคิงซับ4ตอนนี้นะสังเกตว่าพวกเขากำลังแข่งกันซื้อบลิงค์นะใครได้บลิงค์ก่อนคนนั้นคือมีอิมแพคทันทีและทำให้ทีมเก่งขึ้นทันตาเพราะตอนนี้ไอเทมที่เหลือของแต่ละคนในทีมทั้ง2ทีมมันพอๆกันเฟเลสวอยรอชิ้นใหญ่คือ BKB ทางด้านของมาซารอสจะขึ้นดูดเลือดมาฟื้นเลือดในไฟซะหน่อยทางด้านของ Fearless ก็เหมือนกัน BKB ของ Jackie กับ Scepter Fearless มันเป็นชิ้นที่แพงมากในช่วงกลางเกม Viper ทำ Garden Grip เหมือนเดิมนะครับประคองทีม Venomancer ก็เลยไปทำ Vassal แต่ Vassal กับ Garden Grip Timing มาพร้อมๆกันนะคือช่วยๆกันในช่วงกลางเกมด้านเพลย์ฮาร์ดก็รับหน้าที่ดีเฟนส์เลนกลางไปนะไม่ออกจะเลนกลางเลยคือมันรอตีฝุ่นดีเฟนส์เลนกลางอย่างเดียวสุดท้ายแล้วมาซารอสราเวทจะมาในอีก20วินาทีแล้วครับคือเล่นรอจนราเวทรอบถัดไปจะมาแล้วอ่ะซึ่งคนที่ต้องรีบเกมนี้มันคือนีออนนะดูเงินห่างกัน 1,000 AI ให้ทรัสต์ 81% ครับเพราะนีออนโฟกัสที่กลางเกมนีออนไม่ได้คุมเกมได้เลยตอนนี้เป็นเกมที่แบบสูสีอ่ะพวกเขาจะลงมาเอาเซฟเลยแต่ว่าเฮ้ยเสางูโผล่มามีเวนอมอยู่แน่นอนหาเวนอมก่อนครับเวนอมอยู่ไหนแตนคิงมีบลิงค์แล้วไทนี่ล่ะมีบลิงค์แล้วเหมือนกันครับซับ4ทั้ง2ทีมมีบลิงค์พร้อมกันเฮ้ยสโมกหลุดแล้วแต่หาตัวไม่เจอครับ JG มีขวานต้นไม้เลยสร้างรูหนีออกไปได้นะพยายามจ่วงเวลาข้างล่างให้นานที่สุดโจพาชมีแต่ออร่าประคองไฟครับแต่ไม่มีของไปจับแจ็คกี้แจ็คกี้โดนสโลว์แจ็คกี้ก็แค่โดดออกมาให้บูมเบลล้างให้มาสล็อตวิ่งเข้ามาด้วยเฟสบูทวิ่งไล่วิ่งไล่ตีงูอาวารัตพอสปริงแบกครับผมแล้วราเวทส่วนไฟไปแซนคิงเสียอีพีเซนเตอร์ไปด้วยเป็นจังหวะราเวทของมาสล็อตอย่างสวยดับเบิลบอลโรไซคาถาเลื่อนเข้าไปแจ็คกี้มีการตายและโคโนครอบ3ซันสไตรค์มาเติมปุ้มแต่ฟีเลสไม่อยู่ครับผมตรงนี้ฟีเลสไม่อยู่ในไฟฟีเลตอยู่นู่นแน่ฟีเลตฟาร์มต่อแล้วไม่รู้เรื่องอะไรทั้งสิ้นครับไฟข้างล่างคอมโบดับเบิลบอลโรสไตร์กับทางด้านของคาถาเลือดมันรุนแรงมากครับไม่รู้เรื่องแล้วโอ้ตอนแรกแบบโคโน3แล้วจังหวะนี้แหละสวยมากแล้วแต่ยังอินโวเกอร์ยังไม่มีคาตาคริซึมแล้วก็ไม่มีเคออสเมเทอร์เติมในทีมไฟด้วยครับไฟนี้จ่ายทั้งราเวจ่ายทั้งโคโนครับแต่เป็นไฟที่เหงาครับดาเมจไม่มากพออย่าลืมนะว่าเฟเลสวอยบิวนี้คือบิวยืนไฟไม่ใช่ตัวทำดาเมจมาซารอสไม่มีฮูด5วินาทีครับเฟเลสช่วยอะไรไม่ได้ครับเพราะมีเวกซ์แค่นิดเดียวเท่านั้นกลายเป็นว่าตอนนี้ทรัสมาพลาด2ไฟต่อเนื่องครับผมบูมเบลโดนผีแปะหน้าไม่ตายแต่เพลย์ฮาร์ดเสียบเข้ามาสตาร์ทมีการเวทช่วยเซฟตัวเองไว้ได้ครับแล้วกลายเป็นบูมเบลหันไปสวนเพลย์ฮาร์ดครับผมจากการใส่การเวทตัวเองเมื่อกี้เพลย์ฮาร์ดเลยไดฟ์มาตายเองนะสกอร์เป็น12ต่อ16 17นาทีผ่านไอเทมป่าเทียร์2มาครับแจ็คกี้ได้มาเป็นพูพิวสกิปบวกเลือดไปด้วยเดี๋ยวใบผสม BKB จะได้ BKB แล้วคิวชาร์จเข้ามาอาวารัตทอสคอมโบมีฟอร์จูเนนมาต่อด้วยอาวารัตทอสคอมโบเดียวงูตายเลยครับ JG ตรงนี้สเกมแรปเจอร์ใส่คิวจะบีบไฟโอเฟียเลสเซปเตอร์มาแล้วขอสตันตัวคอสวยๆครับแล้วลงคาตาไปครับมีตัวคอตายแน่นอนนี่คือคอมโบบ้านๆที่น่าเกลียดมากเพราะถ้าคุณโดนสตันคุณต่อตาไม่ได้คุณเลือดเยอะคุณก็ยังโดนคาตาตายได้อยู่ดีเอ็กซอสเต็มนะครับแซนคิงกระดิกหางอีพิสเตอร์มาที่แจ็คกี้แจ็คกี้โดนสตันโดนฉีดพิษโด
ดนทุกอย่างแจ็คกี้ไม่ตายแจ็คกี้โดดรีเลือดก่อนคิวมาเปิดให้แล้วครับอวารันทอสตรงนี้เพลย์ฮาร์ดมีการเล่นกิฟจากโยผาดโซบายผูกไปที่ทางด้านของคิวแจ็คกี้โดดมาเดเลชั่นสโลว์2คน JT มีระเบิดพิษอยู่ระเบิดพิษสวนกลับไปเฟียร์เลสยังไม่ได้จ่ายคาตาของเขาตรงนี้ตายไปก่อน2คนครับดีออนเสียซัพพอร์ตไปมาสล็อตกดเฟซบูทวิ่งไล่ตบงูเอาประแจมาทุบหน่อยสิต้องบอกสมอสินี่มันไม่ใช่ประแจนี่มันไม่ใช่คล็อกเวิร์กเบลเลสยังไม่ได้จ่ายคาตาของเขานะครับแต่ได้2ซัพพอร์ตไปตรงนี้ BKB มาแล้วครับเฟลเลสวอยสุดท้ายแล้วมาสล็อตไม่ซื้อดูดเลือดแล้วนะมาสล็อตไปเลยครับให้ไวที่สุดเพื่อจะมายันดาเมจของนีออนให้ได้จะไปซื้อวลาดยังซื้อได้ครับตอนหลังแต่ทีมต้องการไปไรท์นาวแจ็คกี้ที่มี BKB ที่มีพูลพิวสกิปด้วยนะเลือดประมาณเกือบ 2,000 แล้วก็เก่งขึ้นได้มีดาเมจเสริมได้เพราะว่าโบเกอร์ทำทางด้านของอาราคิตี้บัฟให้ได้ครับจากสกิลผสมของเขาแต่เกมเป็นแซงยาฉะนะแต่ว่ามันก็เป็นสแตทอยู่ดีดาเมจแต่ก็ยังไม่ได้พิกไม่ต้องพึ่งพาคอมโบเพื่อนๆอยู่เป็นไงบ้าง AI ตอนนี้ก็ยังเป็น trust อยู่ดี 78% AI มันเชื่อในพลังเลทเกมแล้วก็คอมโบทีมไฟต์ของ trust มากกว่าพอดรับมามันเหนือกว่าในเลทเกมปลดซิกเงิน1นะครับแต่เงิน1ที่ไม่ค่อยมีดาเมจนอกจากสกิลปลดซิกเป็นทาเลนต์คาถาเวทนะปลอดไรท์75ดาเมจไปเล่นบิวดูเลือดนะไม่ได้คาดหวังว่าจะไปเดินตีขนาดนั้นคิวเปิดสโมกมาครับสโมกหลุดเพลย์ฮาร์ดมีบลิงค์บลิงค์ปลดสโมกตัดทางด้านสโมกของคิวไปได้พลัสจะเข้ามาทาวเวอร์เลนกลางซิ่งเลือดเต็มอยู่ตอนนี้ Fearless โชว์ในแมปเลเวล15เป็นฟ็อกซ์สปริต2ตัวปักเซนทรีไปหาแซนคิงแซนคิงต้องหลบออกมาก่อนครับผมจากกี้โดดมาโคโนครอบ2คาตาคริสไม่สามารถต่อต้านแล้วปุ้มดับเบิลคิวเฟียร์เลสครับผมโอ้นี่มันเป็นคอมโบที่น่าเกลียดแบบนี้แหละครับคุณไม่สามารถต่อต้านได้คิวเข้ามาเปิดแต่ทีมไม่ได้เข้ามาคิวโดนเปิดแล้วมีการตายช่วยจากบูมเบลครับผมมาสล็อตขู่ราเวทด้วยคิวรีบ TP กลับบ้านไปฟื้นเลือดก่อนครับผมคอมโบนี้จะมาทุก2นาทีครึ่งหรือจะผัดกันใช้ก็ได้1ราเวทคาตาแล้วก็1โครโนกับคาตาเมื่อเราจ่ายคอมโบไปเกมก็จะผาสุกทันทีครับก็คือไม่ตายแน่นอนเอาไม่อยู่มันต้องเลือดเยอะมากๆถึงจะทานดาเมจคอมโบนี้ได้ขึ้นนำไป 3,000 โกฮะได้ตัวคอมาด้วยเมื่อกี้ทางด้านของนีออนกดสโมกนะพวกกะว่าฝั่งตรงข้ามเขาไม่มีคอมโบนี้แล้วเขากะจะไปสวนแต่ว่ายังมีราเวทอยู่นะแล้วสเคมไม่มี BKB ฉันก็ระวังราเวทให้ดีมาสล็อตเดินมาเช็ครูนพอดีครับมาสล็อตไม่เจอรูนพวกนี้ก็คือแบบไม่เอาแทนเตอร์ค่ายากเลยฮาร์ดก็เปิดสตันที่มาสล็อตมาสล็อตมีสายกันเวทกันเวทแต่ว่าโดนเพียวดาเมจอยู่หนักมากๆเลยตรงนี้ไม่มีสายการตายครับบูมเบลช่วยไม่ได้แล้วครับได้แค่เท่านี้ครับผมมาสล็อตตัวที่จะรีเซ็ตไฟตายชิปหายแล้วครับโนราเวทครับผมตรงนี้โซบายผูก2ดับเบิ้ลแรปเจอร์ดับเบิ้ลคาถาเลือดโดนเต็มข้อดับเบิ้ลผีดับเบิ้ลไวเปอร์สไตรค์ครับแตกคู่ครับผมสเกมดับเบิ้ลคิวฮะจ่ายเป็นเสีย3คนครับเฟียร์เลสลงมาโยกดันเลนล่างให้ทางด้านของเพลย์ฮาร์ดกำลังจะตามมาสตันเขารู้แล้วเฟียร์เลสอยู่ตรงนี้เสียบสตันไปเฟียร์เลสกดไมดัสได้แล้วแล้วเพลย์ฮาร์ด EP เซ็นเตอร์เฟียร์เลสรีบ TP ออกเลยเพราะว่าขุดไม่มีอะไรขัด TP ครับเฟียร์เลสวอยเตรียมพร้อมขวามาตรงกลางเดเลชั่นสโลว์ทางด้านของ JG ก่อนยังไม่มีโครโนนะแล้วมาสล็อตจะเกิดในอีก5วินาทีครับพร้อมกับมีราเวจถึงจะชนะไฟเมื่อกี้มาได้แต่เงินก็ดูจะไม่ได้สวิงแต่อย่างใดนะเฟียร์เลสกลายเป็นเงิน1ไปแล้วตอนนี้เพราะว่าได้คิวโอ้ยเดโซอ่ะ
เอาเดโซมาเสริมทำให้ทีมมีความสามารถตีบ้านและตีโรชานอันนี้เป็นวิธีคิดคล้ายๆช่วงหนึ่งที่ Secret ให้ใครสักคนในทีมออกเดโซตลอดเพราะดับนีออนมันตีบ้านไม่ได้นะดับนีออนมันเอาโรชานไม่ได้ด้วยแจ็คกี้และมาสล็อตมีอันตีทั้งคู่ครับพวกเขาเลยมาบีบโรชานนะแต่โรชานคือหลุมรีเซ็ตเกมของทรัสเลยก็ว่าได้ทรัสมั่นใจในทีมไฟมากๆพวกเขาเลยล่อให้ศัตรูมาสู้ที่หลุมโรชานแจ็คกี้โดดออกมาจากกระถาเลือดก่อนไฟนี้จะเป็นไฟที่ทรัสรอดได้จริงๆหรือว่าทรัสจะมาจมที่หลุมโรชานแจ็คกี้โดดมาแล้วได้เป็นไวเปอร์ขาตามมาปุ๊บไวเปอร์ตายโดนลูกชิ้นเนื้อตามต่อครับผมตรงนี้เพลย์ฮาร์ดเสียบตามมาก่อนแล้วเป็นดับเบิลบอโรไซด์ดับเบิลแรปเจอร์อีกแล้วเพลย์ฮาร์ดโดนอวาทอสคอมโบ EMP มาปุ้มตัวแตกครับผมทางด้านที่ตัวแตกไปก่อนหน้านี้ยอมไปแบ็กมาแล้วลาเวทจากมาสล็อตก่อนตายครับผมแจ็คกี้ BKB หมดแล้วครับผมตอนนี้ต้องโดดหนีและ TP ให้ไวครับผมทางด้านของมาสล็อตก็บายแบ็กมาแจ็คกี้ไม่ตายครับฉิวเฉียดครับกลับบ้านไปได้โอ้ชิปหายไปตายที่บ้านพิษแรงมากพอครับผมแจ็คกี้มีบายแบ็กนะแต่ไม่มีวาร์ปเข้ามาในไฟครับผมทั้ง2ทีมบายแบ็กกันมาเพราะว่าไม่อยากเสียโรชานครับแต่ทรัสนั้นจ่ายคอมโบหมดแล้วตรงกลางนี้โยพาชโดนทอสเข้ามาฟอสตาร์ฟออกมาจากท่านไอซ์วอลโยพาชถึงมากๆและมีการเวทส่วนตัวจากคาร์ซีฟสกินด้วยครับกลายเป็นว่าไม่สามารถจบคอมโบได้ง่ายเบลเลสต่อเป็น BKB นะทางด้านของแจ็คกี้ตายอยู่คิวเข้ามาอาวาทอสครับผมแต่ว่าโดนผีแฝงหน้าก่อนเลยไม่ได้ทอสโดนกระถาเลือดส่งกันไปด้วยชิพายแล้วครับคิวมีการเวทใส่ให้แต่ว่าตายอยู่ดีครับโดนทางด้านของจานูเอลปิดคิวไปแล้วไรคลิกจากเกมตรงนี้ปิดแพ้4มาสรอตตัวบางทันทีบูมเบลใส่กันเวทและกันตายให้ทางด้านมาสรอตครับผมช่วยเต็มที่แล้วบูมเบลโดนคาถาเลือดไปด้วยตอนนี้ต้องกดกลิมเมอร์ให้ไวเฟเลส EMP โซนให้ก่อนครับมาสรอตยังไม่ตายมีกันเวทและฮิวให้แต่สุดท้ายไม่ไหวครับผมกลายเป็นจานูเอลดับเบิลคิวครับผมไฟหลุมโรชานครับรีเซ็ตจริงๆครับหลุมรีเซ็ตบาลานซ์โลชานครับมาแล้วตัวที่1เป็นของนีออนครับนี่คือคุณทำมีมได้เลยนะคุณสามารถทำมีมได้ครับเลนเฟสผมไม่กลัวแต่พวกเรากลัวสิ่งนี้นี่คือหลุมปรับสภาพของทีมทัสชัดๆเลยเมื่อมีอะไรสักอย่างที่มันดนใจกับโรชานเกมจะต้องสวิงเอจิสอยู่กับไวเปอร์ตัวแบกเกมครับประคองไฟจากนั้นบูมเบลโดนเสียบสตันและ TP หนีกลับไปได้เพราะไม่มีอะไรที่มันจะสตันต่อแล้วนะแจ็คกี้จะมีโครโนเฟียเลสมีคาตาไหมมีครับคอมโบมาแล้วลาเวทกับโคโนใน5วินาทีครับมีจงมีจิตหรอไม่สนใจจะคิดออกมาโคโนครบ3คาราคิซึมาปุ๊บโอ้โหนี่มันคอมโบปรับสภาพไฟชัดๆแล้วลาเวทย้ำไปอีกต่ออีก4คนครับผมแพ้ไฟโดยที่โดนคอมโบโคตรโกงนี้ไปครับแบบต่อต้านไม่ได้แล้วโปะแปะโปะแปะเอจิสหายครับผมเพื่อนตายหมดแล้วครับต่อให้มีเอจิสลุกขึ้นมาชุดที่2หลังจากที่ทัชไม่มีคอมโบแต่ก็เล่นไม่ได้อยู่ดีโยผ่านโดนอวาทอสคอมโบแล้วเป็นโฟร์แมนไวฟ์ครับผมมาสล็อตดับเบิ้ลคิวครับโอ้โหจากนีออนที่กำลังห้าวๆครับผมเจอคอมโบใหญ่ทรัสเข้าไปตกเป็นคอมโบใหญ่ทีมไฟท์ยิงรึมละลายหายไปไวเปอร์บายแบ็กมารอบที่แล้วด้วยนะทำให้ตายนานนะครับ28นาทีกลายเป็นทรัสเงินนำไป 7,000 ครับตอนนี้และนี่แหละคือที่ AI เขามองไว้ครับผมจันด้านของไซฮันเตอร์ทำไรฟอสตาร์ฟเหรอเบลเลตเวล20เป็นอาราคิตี้บัฟนะดาเมจแอทแทคสปีดสูงขึ้นรอคอมโบอีก1นาทีครึ่งครับผมดับเบิ้ลดาเมจมาครับส่วนแจ็คกี้ชิ้นที่3เป็นดาเมจไอเทมนะมังกี้คิงบาร์แล้วก็มีทางด้านของพาลาดินซอสมาแอมดูดเลือดด้วยเล่นกับ Mask of Madness
เปเลสวอยได้ไอเทมดาเมจละอีก1นาทีต้องใจเย็นไปก่อนตอนนี้ดาเนียลซื้อสโมกมาครับถ้าจะเล่นต้องเล่นตอนนี้เท่านั้นครับเล่นก่อนที่ไทแอนเตอร์กับเฟเลสไวจะมีอติยืดไปสเกมเป็น BKB นะแต่ต่อให้เป็น BKB ก็กันคาตาไม่ได้อยู่ดีนะครับแล้วก็กันโครโนไม่ได้ด้วยกันได้แค่ราเวชนะแต่ว่า BKB ก็ช่วยทำให้ยืนสู้อินโวเกอร์ได้ดีขึ้นแล้วเพราะอินโวเกอร์มันสเปลทั้งนั้นเลยถ้าเจอ BKB 10วิไปอินโวเกอร์ก็เล่นไม่ได้มายึดเอาโพสต์ครับก่อนที่เลเวลจะเด้งนะในนาทีที่30ทางด้านของทรัสก็กดสโมกมาเพราะราเวดกับโครโนเข้ามาแล้วมีคาตาคิซึมไหมมีอาติพร้อมไหมมีจะเข้มถือเป็นออฟรถเกาะนะครับรวมกันรถเกาะ10หน่วยสุดท้ายแล้วทรัสก็มายึดเอาโพสต์คืนอยู่ดีนะคราวนี้ทางด้านนีออนรู้แล้วว่าทรัสอยู่ข้างล่างพบไปเอาโพสต์มาแต่สเค็มไม่ถอยครับผมโดนคิวเปิดไปครับผมตรงนี้โยนมาให้เพื่อนๆจัดการสเค็มโดนข้อรัวๆครับผมจนตายในจังหวะเดียวครับผมไม่มีโอกาสได้ทำอะไรเลยครับ30นาทีบาวตี้รูนแล้วเอาโพสต์มาเอาโพสต์เลเวลอยู่กับทางด้านของตัวทรัสนะตรงนี้เอ้ยคิวมาเปิดลึกไปครับคิวมีฟอร์สสตาร์ฟอยู่มาสล็อตก็ซื้อฟอร์สสตาร์ฟมาครับคราวนี้ฟอร์สสตาร์ฟก็แบบยับๆเลยช่วยกันผลักออกจากคาถาเลือดช่วยกันผลักออกจากระยะของไวเปอร์แจ็คกี้เวล20เป็นชาเลนจ์แอตแทคสปีดทำ IF สกาดิต่อเหลือเวลา33วิครับพวกเขาบีบไฟต่อได้พวกเขามีอติพร้อมที่จะทำโคตรคอมโบยืดไปมาสล็อตเป็น BKB นะจะไม่ต้องแคร์ดาเมจเวทแล้วก็ไม่ต้องแคร์ปิดแพสซีฟของไวเปอร์ด้วยมีตีฝุ่นทำดาเมจไล่ทางด้านของทรัสครับผมเลยเวลาอีก10วินาทีนะหลอดซีเกอร์จะเกิดเปียเลสได้มาเป็น OC ทำรีเฟชเชอร์ต่อครับไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนเจอคาตาคลิซึม2ชุดเข้าไปเป็นอันต้องตายแน่นอนไวเปอร์จะทำเอออนดิสครับผมแล้วมารอแกะใช้ตอนอยู่ในโครโนด้วยนะนี่คือ first โครโนไม่ใช่ first โครโน first เอออนดิสสามารถใช้ในโครโนสเฟียร์ได้ครับตอนที่คุณเลือดต่ำๆแล้วคุณก็แกะผสมขึ้นมาช่วยทำให้คุณรอดตายได้แต่มันใช้ได้เฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะทางด้านของนีออนกดสโมคอ้าวไม่รอว่ะผสมเลยซะอย่างนั้นแบบนี้เขาเปลี่ยนไปตีตัวอื่นได้นะมาเปิดโอราเคิลครับโอ้โดนมาโคโนครอบ2คาตาคิซึมโอเคเอลดิสเหรอเอลดิสมันโดนไปแล้วครับผมมันโดนพ็อกไปก่อนแล้วใช้เอลดิสไม่คุ้มเลยครับผมเราลงเงินไป 4,000 เพื่อสิ่งนี้อ่ะเนี่ยให้ตายเถอะแจ็คกี้กับสเก็ตเปิดBKBตีสู้กันว่าแจ็คกี้มีคอแบดครับผมสเก็ตไม่มีแบดสเก็ตก็สู้ไม่ได้ตรงนี้ Defending Pass มาครับเฟียเลสเก็บคิวจนเอลไปครับผมสเก็ตเปิดBKBแต่วิ่งออกจากไฟไปแล้วเหลือเป็น JG JG ที่เหลือช้าครับคิวทอสเฟียเลสมาให้เฟียเลสโดนฉีดพิษไปมีอวาลานซ์ตุกต่อทุกคนแค่รุมตีเท่านั้น JG เสียอีก1ศพครับผมเป็น4 man 5ครับ JG ต้องบายแบ็คมาแล้วล่อฟอร์ติฟายได้ด้วยครับให้ตายเถอะผมแบบฮะเราใช้เอออนดิสแบบนี้อย่างนั้นเหรอคือถ้าเลือดมันต่ำกว่า 70% เมื่อไหร่อ่ะมันจะขึ้นเอออนดิสพ็อปขึ้นมาคราวนี้เขาเลยไม่ชอบใช้ครั้งแรกกันแบบนี้มันสิ้นเปลืองนะครับเราจะใช้แบบว่าถ้าเป็นเทคนิคของโปรมันจะเหมือนกับที่เขายังไม่ผสมไปอ่ะแล้วแกะมาผสมอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเอลดิสยังไม่ผสมแล้วแกะมาผสมแบบเอ้ยเราจะตายแล้วเหลือเลือดแบบเท่านี้แล้วค่อยผสมอันนี้คือพี่ผสมมาตั้งแต่แรกเลยแล้วก็โดนปลดอย่างไวมันเป็นบัฟนะมันสามารถล้างได้นะครับเจอคอมโบนี้เข้าไปข้อเสียของคอมโบนี้คือช่วงต้นคูลดาวน์นานมากๆนะทำให้ถ้าเขาประคองเกมไม่ดีอ่ะเขาจะไม่มาถึงจุดนี้ได้ดับเบิลดาเมจมาครับราเวจมาแล้วโครโนติดอยู่1นาทีแต่พอราเวจมาคาตาพร้อมไหมพร้อมก็ลุยอ
เวนเลสวอยได้ Eye of Skadi มาแล้วเลือดเกือบ 3,000 แล้วโยพาชนี่ Talent Spell Light Steel บวกพลาดินซอสด้วยนะ Eye of Skadi ถือว่าช่วยตัดได้อยู่ตัดพื้นเลือดฝั่งตรงข้ามตาเดโซอ่ะมันเป็นไอเทมที่ทำให้ทีมเก่งขึ้นนะครับข้อเสียคือไม่ได้ให้สแตทให้แต่ดาเมจใช่มันทำให้ทีมเนี่ยเอาไปนู่นนี่นั่นนู่นได้เว้ยแต่แบบก็เลยไงมันไม่ได้ทำให้ตัวเองเก่งคนเดียวอ่ะมันทำให้ทีมเก่งแต่ให้มายืนตีแรกกับเฟลเลสไวตอนนี้คือไม่ใช่แล้วขนาดว่าเงินเท่ากันอ่ะแต่ฝั่งนึงมีแบชแบบไม่สนใจ BKB อ่ะไทม์ล็อกแบบตลอดการก็คือแบบปุบปับปุบปับปุบปับมีเงินเยอะมาจากไหนก็ไม่ได้ตีครับถ้ายืนแลกกันหนึ่งหนึ่งแบบเมื่อกี้ป่าวที่รุน 3-5 ทรัสรู้ว่าสู้ได้ครับทรัสเลยมาเปิดและโคโนครอบได้คนเดียวเป็น JG ครับโอ้ทอสเข้าไปในหลุมโคโนเหรอเมื่อกี้โอ้โหอยู่บนนู่นเลยครับอยู่บนโคโนเลยครับแล้วคาตาไปแล้วโอ้ยโดนดับเบิ้ลแลปเจอร์คาถาเลือดครับแจ็คกี้มีการตายแต่ว่าบูเบลโดนล้วงครับสเกมมีแบชแล้วตอนนี้สเกมมีแบชจากไอเทมครับผมแจ็คกี้ต้องโดดมารีเลือดก่อนแซนคิงบายแบ็คมาไทแอนเตอร์บายแบ็คมาคิวทีพีเตรียมตัวรีเซ็ตไฟครับผมและสเกมเปิด BKB มาไล่แต่ว่าทางด้านเฟลส์บอยโดดหนีมาก่อน1สเต็ปโอ้ติดแบชว่ะแย่แล้วติดแบชครับผมสเกมไล่ไปตี1ทีแล้วเป็นดับเบิ้ลคิวสเกมครับผมโรชานมาพอดีด้วยครับเฟลส์บอยไม่มีบายแบ็คครับเอาเงินไปซื้อทางด้านของไอเอฟสกาดีแล้วกลายเป็นว่าโคโนไปแล้วได้มาแค่ตัวเดียวถึงจะทอสไปอยู่บนโคโนแต่มันก็ไม่ใช่มุมคาตานะครับสุดท้ายมันเลยไม่ว้าวเท่าไหร่ไฟรอบนี้เขามั่นใจมากว่าเอ้ยเราสู้ได้แน่นอนเปล่าที่รุน35แต่กลายเป็นตัดสินใจเฟลไปนะทั้งสองทีมบายแบ็กมาแต่ว่าทรัสต์บายแบ็กเยอะกว่าแล้วก็คนมาไม่ครบด้วยครับตอนนี้เฟียเลสมีรีเฟชเชอร์แล้วแต่เฟียเลสต้องกลับไปเติมมานาที่บ้านก่อนไม่งั้นเล่นดับเบิ้ลคาตาไม่ได้ยังมีคอมโบอยู่นะครับราเวจกับดับเบิ้ลคาตาต้องซื้อเวลา40วินาทีแต่ตรงนี้ครับมีออนเขาอยู่กัน5คนเขาก็เปิดก่อนตามไปที่ไทนี่ไทนี่โดนทางด้านกระถาเลื่อนไปแล้วมาสล็อตราเวจคาตาคริซึมดับเบิ้ลคาตาคริซึมโอ้โหว้าวไมค์ก็อดไวเปอร์ตายแล้วบายแบ็กกลับมาครับผมโอ้เจอดับเบิ้ลคาตาเข้าไปแล้วมานะเหลืออยู่50ครับผมรีเซ็ตไฟอย่างแท้จริงครับไม่มีโคโนแต่เล่นได้ครับจ่ายคอมโบโคตรใหญ่ไปแล้วถึงจะมีเฟลเลสวอยกลับมาแต่ว่าไม่มีคาตาใช้ประมาณ90วิทางฝั่งของนีออนเขาบายแบ็กมานะครับเขาแบบเฮ้ยมันไม่มีลาเวทแล้วไม่มีคาตาแล้วเราต้องได้โรชานตัวนี้ครับเอจิสันชีสฟีเลสทอร์นาโดซื้อเวลาไปก่อนทาเลนต์เป็นเลเวล25เดฟฟินิ่งบาสรอบทิศทางครับผมสุดท้ายซื้อเวลาจนเฟลเลสวอยกลับมาได้แจ็คกี้ติดโคโน28วินาทีแต่ถ้าให้ดีคือทรัสต้องเลี้ยงไฟไปก่อนนะรอให้คอมโบมาก่อนกลับมาโรชานต่อเลยเวลา20วินาทีก่อนแซนคิงจะมานะครับเบียเลสไปเติมมานามาแล้ววาร์ปกลับมากับฟ็อกสปริตของเขาDefending Pass รอบทิศทางสามารถรีเซ็ตไฟได้เหมือนกันวอททอร์นาโดไม่โดนครับตรงนี้โซบายผูกและโคโนครอบคาตาคิซึมมาอีกแล้วบูม Defending Pass รอบทิศทางตายทันทีครับเหมือนเป่ากระดาษจริงๆจานูเอลกับทางด้าน JG ตายทันทีแล้วโยผ่านโดนเคาะรัวๆจากแจ็คกี้ครับบิออนก็ไลท์จากเฟียร์เลสครับผม 14-37 ครับผมแค่เซตคอมโบได้ครับรุ่มเละสุดท้ายแล้วนีออนบายแบ็กมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถเก็บโรชานตัวนี้ได้ครับชีสอยู่กับไททันเตอร์เอจิสอยู่กับเฟลเลสวอยและเหมือนจะมีสเปลปริซึมด้วยเทียร์4ของสักฝั่งหนึ่งอ๋อเป็นนีออนครับได้ไปเป็นของดีอินโวเกอร์เลยนะและนี่เป็นร่างปลอม
ล่างจริงยังไม่มาครับคิวมาเอาอลานสาทางด้านแซนคิงสเคมแรปเจอร์แจ็คกี้ยังมีจิสอยู่โดดออกมาก่อนครับมีคาถาเลือดมาบีบต่ออ่ะไม่มีปัญหาโดดรีเลือดครับโดดรีเลือดมีเลือด 2,800 จริงแต่มีหลอดหลายหลอดนะถ้าไม่ตายในชุดเดียวก็ไม่ตายทางด้านของบูมเบลก็ฮิวให้เรื่อยๆมาสล็อตยังมีราเวทครับแล้วมีบลิงด้วยฉะนั้นใช้แก้แจ็คกี้ไม่มีโคโนได้นะถ้าอยากจะหยุดแจ็คกี้ก็ต้องเข้ามามาสล็อตก็พร้อมสวนสเคมมี BKB เหลือ8วินาทีครับเพลย์ฮาร์ดมาปักวอร์ดให้ก่อนรู้แล้วว่ามาสล็อตจ้องเชือดอยู่นะคิวมาเปิดก่อนครับอวาทอสแล้วโยนเพลย์ฮาร์ดออกไปเพลย์ฮาร์ดเอาโพซิชันเพลย์ฮาร์ดโดนลุมกระทืบตายนอกบ้านอย่างไวแจ็คกี้ก็ตีบ้านต่อได้ไปก่อน1แร็กมาต่อแร็กที่2คิวมาเปิดให้ครับโยนโยผ่านออกไปครับโยผ่านฟอสตามหนีไปก่อนเอลนิดใช้ไปแล้วแป๊บเดียวหายแล้วลาเวจะมาสล็อตคาตาคริซึมดับเบิ้ลคาตาคริซึมไฟยกทีมไฟครับผม GG คอเลือดเท่าไหร่ก็ไม่มากพอสำหรับคอมโบนี้ครับผมและเป็นทีมไวฟ์ส่งท้ายครับ1เสมอ1ครับผมทรัสจัดให้ครับ47-22ครับสมก็เป็นทรัสต์ตำราจีนจริงๆเป็นทีมไทยที่ชอบดราฟสไตล์ตำราจีนมากนะเวลาเล่นเจอระดับสากลบางทีก็เป๊ะบางทีก็เข้ารูปแบบนี้นะครับมีผิดพลาดไปบ้างนะแต่ก็ยังกู้กลับมาได้เป็นคอมโบผาสุกครับคอมโบนี้ดราฟนีออนน่ะมันโฟกัสที่กลางเกมมากๆเลยทรัสต์เขาเลือกที่จะไปเลทเกมในเกมนี้เลดเกมมันสุดยอดมากมันคือแบบทั้งแครี่ที่เก่งกว่าแถมยังมีโคตรทีมไฟท์ที่เหนือกว่าก็ได้ไปครับสำหรับเกม